ทุกคนนี่คือ S1 Hotel ในสาทรหนึ่งทะลุห้ามดูเพลยเลือดหรูอลังการเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนนะเพราะอยู่ข้างในแล้วเย็นเหมือนโคโลกเหนือยังกับอยู่ประเทศนอร์เวย์หนาวมากทุกคนขนาดเปิดแอร์25องศาแบบหนาวคุณภาพมากๆเดี๋ยวเราจะเดินดูข้างล่างกันไหมว่าจากโรงแรมนะเราจะเจออะไรบ้างไปดูกันอุ๊ยเดี๋ยวต้องใส่แมสก่อนทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราเดินลงนะครับอยู่บ้านเลยค่ะอยู่บ้านเลยทุกคนโรงแรมอะไรก็ไม่รู้ทำไมบรรยากาศแบบน่ารักมากอยู่บ้านทุกคนห้องเยอะมากเลยทุกคนครับรถมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนอกโลกกันบ้างดีไหมฮะมีที่ซักผ้าด้วยทุกคนนี่หยอดลงหยอดเหรียญเรียบร้อยนะฮะนี่ค่ะว้ายกว้างขวางมากทุกคนนี่ค่ะรถมากดูสิทุกคนบรรยากาศโอ้โหอย่าให้พูดดูสิห้องเยอะมากมี2ตึกนะจ๊ะนี่จะบรรยากาศนะฮะห้องนั่งทำงานก็ได้นั่งเล่นก็ได้นะจ๊ะนี่จ้าพอเราออกมาเราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะครับเนี่ยเขาเขียนป้ายไว้เลยนะตรงนี้เป็นนางลิ้นจี่ก็ได้ออกสาทรตรงนี้หนึ่งเลยนะฮะทุกคนแต่เราไปงามดูพลีตรงนี้ไหมไปดูไหมว่ามีอะไรบ้างดีไหมฮะคือย่านสาทรแบบนี้ทุกคนรถจะแน่นจะเบียดถนนจะแคบมากแล้วก็จะผู้ลากมากดีถนนคนรวยนะฮะซอยสีบำเพ็ญที่ออกมานี่ก็มีร้านรวงเยอะอยู่นะฮะนี่ฮะซอยสีบำเพ็ญนี่ฮะทุกคนบรรยากาศแบบว่าถนนน่ากลัวมากเหมือนกันเนาะเหมาะไม่เหมาะกับการเดินเล่นนะฮะต้องขับรถอย่างเดียวเลยแล้วก็เบียดเบียดเสียดเสียดกันอย่างเงี้ยฮะทุกคนเห็นไหมรถโอ้ยต้องขับอย่างระวังมากนี่คือโรงแรมทุกคนอันนี้เป็นโรงแรมเป็นอาหารติดกันเนี่ยติดกับโรงแรม S1 ก็จะเป็นอาหารแบบเลบานอนเนาะเนี่ยฮะนะฮะเป็นแนวแบบเลบานีสฮัมมัสเฮดตะวันออกกลางเห็นไหมถนนหนทางไม่น่าเชื่อเนาะว่าที่ยัดเยียดขนาดนี้จะมีโรงแรมดีๆอย่าง S1 เข้ามาอยู่ได้แบบว่าสง่างามสวยงามทุกคนนี่ฮะเราเดินชมเมืองกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปในห้องเราจะได้เคลียร์เมมโมรีอีกแล้วครับท่านนี่คือถนนสาทร1นะทุกคนสาทรใต้ถ้าเกิดสาทรเหนือก็ฝั่งสีลมนู้นนะครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้เลยจะมีที่พักบ้านเรือนแมนชั่นโรงแรมแต่ที่สำคัญคือถนนแบบนี้เลยฮะทุกคนนะฮะนี่มีอาหารฝรั่งเศสด้วยทุกคนมีร้านอาหารฝรั่งเศสอันนี้เป็นโรงเรียน International School อุ้ยแมวน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักมากเลยแฮมตันเหรอฮะนี่ฮะเป็นแนวอาหารฝรั่งเศสผับฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะตึกสูงใหญ่แล้วก็นี่ฮะเดินกันไปทะลุกันหมดไปซอยงามดูพลีสนามมวยลุมพินีไปสวนลุมได้นะฮะไปถนนจันทร์ก็ได้นะฮะแล้วออกทางสาทร1ทางเข้าโรงแรมก็ได้ไปสวนพลูไปซอยคอนแวนไปกินส้มตำคอนแวนนะฮะอร่อยอร่อยแถวนั้นจะมีของกินเยอะอยู่นะฮะนอกเหนือจากนั้นซอยละลายซับไปนู่นซอยสีลม5เยื้องๆไปซอยสีลม10ก็มีขาหมูอร่อยอีกประมาณนี้แดดก็ร้อนนะช่วง4โมง5โมงเนี่ยมันไม่ได้แดดแรงเหมือนหน้าร้อนแต่มันจ้ามันเหมือนกับโลกคลายความร้อนก็ต้องมาพักผ่อนที่นี่ฮะ S1 Hotel นะฮะนั่งพักผ่อนทำงานไปทำหลักสูตรไปอาหารอร่อยกินง่ายๆพักผ่อนนะฮะไม่เน้นกินฮะนะฮะสาทรที่เราเดินเมื่อกี้ที่เราไปเจอถ
ถนนสีบำเพ็ญทะลุไปก็จะเป็นคลองเตยได้ตลาดคลองเตยทุกคนคลองเตยก็ทะลุสุขุมวิทได้นะครับทุกคนนี่ฮะอาทิตย์หน้าเราจะไปหัดใหญ่ทุกคนรอติดตามคลิปต่อไปนะว่าเราจะไปกินไก่ทอดหัดใหญ่ไหมน่าเบื่อไหมไก่ทอดหัดใหญ่บางเจ้าไปทำเสียชื่อไปทำเป็นของปลอมหมดเลยไปซื้อสูตรมาแล้วก็มาทำประกอบอาชีพแบบปรับเปลี่ยนสูตรเขาจนเสียหมดเลยแต่บางเจ้าอย่างที่เราเคยไปสุพรรณบุรีนะฮะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่แบบชื่อว่าร้านเทพธิดาดอยนะฮะเขาทำได้เยี่ยมนะข้าวเหนียวคงคุณภาพนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มเขาเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้มแจ่วอันนี้รับได้แต่ที่สำคัญต้องมีหอมแดงทอดกรอบนะฮะหอมแดงทอดกรอบทุกคนขาดไม่ได้แต่บางร้านถ้าเกิดใครไปกินข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วติดป้ายไว้ว่าไก่ทอดหัดใหญ่ถ้าไม่มีหอมทอดนะแสดงว่าของปลอมข้าวเหนียวต้องนุ่มนะฮะเย็นแล้วต้องไม่คืนตัวแต่บางเจ้าเอาข้าวเหนียวราคาถูกมาขายมันก็คืนตัวไวพอมันเย็นตัวใช่ไหมมันก็จะคืนกลายเป็นหินทันทีเลยฮะฉะนั้นใครกินไก่ทอดหัดใหญ่ของแท้ของปลอมก็มาปรึกษาได้นะเพราะบางทีหอมทอดเนี่ยบางเจ้าแม้แต่ที่หัดใหญ่เองเนี่ยนี่หาโรงแรม S1 ที่หัดใหญ่เองเขายังผสมแป้งเลยเอาแป้งมาผสมไม่เสียความรู้สึกฮะนี่หาโรงแรม S1 สาทรนะฮะเลี้ยวซ้ายนี่ออกฮามดูพรีได้เลี้ยวขวาก็ไปสาทร1ไปนางลิ้นจี่ได้ทุกคนคิดว่าการจราจรคับคั่งตลอดเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะญี่ปุ่นก็มานั่งเสยผมนะฮะนี่นะครับบรรยากาศน่ารักมากกลางคืนก็ลงมาได้นะฮะทุกคนมานั่งนะฮะเราก็เดินขึ้นไอ้ของเราชั้นไหนอะชั้น3ใช่ไหม